เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับโทรสัตว์ประหลาดในตำนานหากใครที่เคยดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์คงจะจำฉากที่เฮอร์ไมโอนี่แอบไปร้องไห้เสียใจในห้องน้ำหญิงในงานเลี้ยงวันฮาโลวีนแล้วศาสดาจารย์ควีเลววิ่งเข้ามารายงานว่าโทรตัวหนึ่งหลุดออกมาจากคุกใต้ดินมาอาละวาดอยู่ในโรงเรียนและโทรตนนั้นก็ได้พบและได้ทำร้ายเฮอร์ไมโอนี่แต่แฮร์รี่และลอนก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องของโทรสัตว์ร้ายที่ตัวใหญ่โตมหึมาโทรเกิดจากนิทานพื้นเมืองแถบสแกนดิเนเวียหรือตำนานนอร์สหรืออาจพบได้ในอังกฤษไอร์แลนด์และบริเวณอื่นๆในยุโรปตอนเหนือโดยทั่วไปโทรสื่อสารกันด้วยเสียงคำรามที่ดูเหมือนจะเป็นภาษาอย่างหยาบๆแต่บางตัวก็อาจจะเข้าใจและพูดภาษามนุษย์ได้บ้างสายพันธุ์ที่ฉลาดหน่อยได้รับการฝึกฝนให้ทำหน้าที่เป็นยามรักษาการลักษณะของโทรมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละความเชื่อของท้องถิ่นเช่นเป็นยักษ์ร้ายอาศัยอยู่ในทะเลเป็นยักษ์หรือคนแคละอาศัยใต้ดินหรือโพรงไม้แต่เดิมโทรในตำนานทั่วไปจะมีรูปร่างเป็นยักษ์ภายหลังกลายเป็นคนแคะบ้างก็มีชาวสแกนดิเนเวียเชื่อว่าโทรสูงได้ถึง12ฟุตและหนักได้มากกว่า1ตันโทรมีผิวเป็นเกล็ดผิวหยาบหน้าตาอัปลักษณ์เท้าแบนมีกลิ่นตัวรุนแรงมากบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโทรมีเลือดเป็นกรดเข้มข้นโทรโดดเด่นในเรื่องของพละกำลังที่มากกว่าพอกับความโง่เขลาของมันส่วนใหญ่มีนิสัยโหดร้ายกักขระและไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมได้บางตำนานก็กล่าวว่าพวกโทรใจดีก็มีโทรมีอยู่3ชนิดคือโทรภูเขาพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดหัวล้านผิวสีเทาซีดโทรป่าผิวสีเขียวซีดและบางสายพันธุ์ก็มีผมสีเขียวหรือสีน้ำตาลที่บางและยุ่งเหยิงโทรแม่น้ำมีเขาสั้นๆและอาจมีขนดกผิวสีม่วงมักจะซ่อนตัวใต้สะพานโทรกินเนื้อดิบๆและไม่ค่อยจู้จี้เรื่องเหยื่อมากนักเหยื่อของมันก็มีตั้งแต่สัตว์ป่าไปจนถึงมนุษย์ตำนานของฟินแลนด์โทจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ศาสดาจารย์ควีเลนผู้มีพรสวรรค์เกี่ยวกับโทได้แอบปล่อยโทภูเขาเข้าไปในฮอกวอตส์ในหนังสือได้บรรยายลักษณะของโทเอาไว้ว่าเป็นภาพที่น่ากลัวมากมันสูง3.5 เมตรผิวหนังเป็นสีเทาด้านๆคล้ายหินแกรนิตลำตัวของมันใหญ่โตเหมือนก้อนหินมหึมาและมีหัวเล็กๆล้านหนึ่งติดอยู่ข้างบนเหมือนลูกมะพร้าวขาของมันสั้นหนาเหมือนลำต้นของต้นไม้และเท้าแบนแหลมเหมือนเท้าสัตว์กลิ่นที่โชยออกมาจากตัวของมันเหม็นอย่างเหลือเชื่อตำนานเกี่ยวกับโทรตำนานโทรที่มีมาจากแถบสแกนดิเนเวียคือพวกโทรจะก่อความวุ่นวายสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นเนื่องจากขนาดร่างกายอันมโหฬารและอำนาจวิเศษของมันตามตำนานกล่าวว่าพวกโทรจะอยู่ใต้ดินโทรจะออกมานอกปราสาทในตอนกลางคืนเท่านั้นเนื่องจากมันจะกลายเป็นหินหากถูกแสงอาทิตย์เข้าแต่เมื่อชาวสแกนดิเนเวียอพยพมาสู่เกาะอังกฤษโทรก็ตามมาด้วยและมักจะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพานซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันมีกลิ่นเหมือนน้ำจากท่อน้ำทิ้งทางแถบเหนือของเกาะอังกฤษมีก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพวกโทรที่โดนแสงอาทิตย์จนกลายร่างเป็นหินโทรจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่เป็นภัยแก่มนุษย์ตำนานหลายเรื่องเล่าถึงความชั่วร้ายของมันมันเกลียดเสียงมนุษย์มากและมักจะเกิดอาการคุ้มคลั่งเมื่อได้ยินเสียงมนุษย์เข้าพวกโทรมักจะชอบมาแอบจับตัวผู้หญิงและเด็กไปโทรบางตัวชอบกินเนื้อคนดังในละครที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์เรื่องเพียจินของเฮนริกอิบเซน
ตัวละครชื่อเดียวกันกับชื่อเรื่องซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกับโทรได้เตือนว่าข้าจะมาหาเจ้าที่ข้างเตียงตอนเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าเจ้าได้ยินเสียงครางหรือถมน้ำลายเจ้าไม่ต้องคิดว่าเป็นแมวมันคือข้าเจ้าหนุ่มข้าจะดูดเลือดเจ้าออกมาใส่ถ้วยและข้าจะกินน้องสาวของเจ้าด้วยส่วนตำนานเรื่องโทรที่มีมาจากแถบฟินแลนด์คือโทรมีลักษณะมุ่งร้ายอาศัยอยู่ในทะเลสาบกล่าวกันว่าโทเก็บตัวกบดานอยู่ใต้น้ำลึกในอนาเขตของก้อนหินตรงริมฝั่งทะเลสาบทั้งสองด้านเมื่อมีหมอกหรือพายุแรงและความขลังของก้อนหินที่ควบคุมโทหมดไปผู้คนจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาจับปลาเพราะโทจะออกมาสำแดงเดชและทำให้ผู้คนต่างจมน้ำตายอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ